สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3วันนี้ครูเบนจะมาสอนเรื่องการประถมพยาบาลจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับยินดีต้อนรับเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนรู้การประถมพยาบาลกันสิ่งที่เราจะเรียนในวันนี้มีการประถมพยาบาลบาดแผลถลอกและการประถมพยาบาลบาดแผลรอยฟกช้ำแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาของเราคุณครูมีแบบทดสอบมาให้พวกเราทำ2ข้อด้วยกันเกี่ยวกับการประถมพยาบาลพวกเราลองทำดูซิว่าพวกเรามีความรู้เกี่ยวกับการประถมพยาบาลมากน้อยเพียงใดถ้าพร้อมแล้วไปทำแบบทดสอบพร้อมๆกันเลยครับข้อที่1สถานที่ในข้อใดอาจก่อให้เกิดอันตรายกับนักเรียนได้คุณครูจะให้เวลา30วินาทีถ้าพร้อมแล้วทำได้เลยครับหมดเวลาเดี๋ยวเราจะไปดูเฉลยพร้อมๆกันนะครับว่าสิ่งที่พวกเราตอบมาจะถูกหรือเปล่าเฉลยก็คือสถานที่ก่อสร้างนั่นเองเพราะว่าถ้าเราไปเล่นในสถานที่ก่อสร้างอาจจะได้รับอันตรายจากการเหยียบตะปูหรือถูกสิ่งของตกใส่ศีรษะได้นะครับโอเคเราไปดูข้อที่2กันเลยข้อที่2ก็คือข้อใดเป็นขั้นตอนแรกของการประถมพยาบาลแผลถลอกถ้าพร้อมแล้ว30วินาทีเริ่มได้ครับหมดเวลาเดี๋ยวเราจะไปดูเฉลยพร้อมๆกันนะครับว่าสิ่งที่พวกเราตอบจะถูกหรือเปล่าคำตอบที่ถูกก็คือข้อที่4ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและเช็ดในแห้งเป็นยังไงกันบ้างครับตอบถูกกันบ้างหรือเปล่าเอ่ยเดี๋ยวต่อไปเราจะเข้าสู่เนื้อหาของเราแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยการประถมพยาบาลการประถมพยาบาลหมายถึงการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้เจ็บป่วยหรือบาดเจ็บเพื่อลดหรือบรรเทาความรุนแรงของอาการก่อนส่งไปรักษากับแพทย์อย่างถูกต้องนั่นเองนะครับต่อมาเรามาดูข้อที่1บาดแผลถลอกกันบาดแผลถลอกก็คือบาดแผลที่มีผิวหนังหลุดออกไปเป็นแผลตื้นๆมีเลือดออกไม่มากส่วนใหญ่จะเกิดที่ผิวหนังกระแทกหรือขูดไปกับของแข็งยกตัวอย่างเช่นหกล้มถูกของมีคมเกี่ยวผิวหนังนั่นเองต่อไปคุณครูจะพาพวกเราไปดูการปฐมพยาบาลบาดแผลถลอกกันข้อที่1ซับแผลให้แห้งด้วยผ้าสะอาดหรือสำลีข้อที่2ใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์เช็ดรอบๆบาดแผลเพื่อฆ่าเชื้อโรคข้อที่3ใส่ยารักษาแผลสดเช่นทิงเจอไอโอดีนยาแดงปล่อยให้แผลแห้งโดยไม่ต้องปิดแผลนะครับ2คุณครูจะพาพวกเราไปดูการปฐมพยาบาลรอยฟกช้ำรอยฟกช้ำก็คืออาการที่ผิวหนังบวมช้ำแต่ไม่ฉีกขาดและไม่มีเลือดออกผิวหนังบริเวณฟกช้ำจะมีสีแดงคล้ำนะฮะหรือสีเขียวหรือสีม่วงบางครั้งผิวหนังอาจจะนูนออกมาถ้าเกิดบริเวณศีรษะอย่างที่พวกเราเรียกว่าหัวโนนั่นเองส่วนใหญ่จะเกิดจากผิวหนังกระแทกด้วยของแข็งยกตัวอย่างเช่นชนโต๊ะชนประตูชนผนังอะไรต่างๆนะครับต่อมาเรามาดูการปฐมพยาบาลกันข้อที่1ใช้ผ้าห่อน้ำแข็งหรือผ้าชุบน้ำเย็นประคบบริเวณที่ฟกช้ำเพื่อลดอาการปวดบวมและบอกพ่อแม่ผู้ปกครองให้ทราบเพราะหากอาการรุนแรงเราต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีนะครับข้อที่2
หลังจากนั้น1วันใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นประคบบริเวณฟกช้ำเพื่อให้เลือดไหลเวียนได้ดีนะครับสรุปการปฐมพยาบาลวันนี้เป็นการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้เจ็บป่วยหรือบาดเจ็บเพื่อลดหรือบรรเทาความรุนแรงของอาการก่อนส่งไปยังแพทย์อย่างถูกต้องนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้การเรียนรู้เรื่องการปฐมพยาบาลก็มีเพียงเท่านี้เด็กๆดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีอย่าประมาทกันนะครับยังไงกันมากครับเด็กๆจากการที่เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องการปฐมพยาบาลไปแล้วเด็กๆสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในหนังสือเรียนของเรานะครับช่วงนี้สถานการณ์โควิดดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนสวัสดีครับ